มาแล้วนะครับภาพจอห์นนี่แอนโฟเน่นะครับหลังเข้าทำศัลยกรรมแก้ไขใบหน้าครบ7วันทำเอาแฟนคลับฮือฮาอีกครั้งนะครับหลังพี่ปุ้ยพี่มนวันเผยภาพพระเอกตลอดการจอห์นนี่แอนโฟเน่ในวัย52กำลังนั่งอยู่บนเตียงในชุดคนไข้คลินิกศัลยกรรมนะครับพร้อมเผยแคปชั่นว่าพี่จอห์นนี่ได้เข้าผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขใบหน้าหย่อนคล้อยและล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตใบหน้าล่าสุดของพี่จอห์นนี่นะฮะหลังผ่านไป7วันพร้อมระบุข้อความว่าสวัสดีพี่จอห์นนี่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ7วันเท่านั้นค่ะถ่ายหลังตัดไหมทันทีเลยอาจารย์หมอบอกว่าให้ตัดไหมไปได้เลยทั้งหน้าและหลังใบหูเนื่องจากแผลดีและสวยมากพี่จอห์นนี่แอนโฟเน่จากการทำศัลยกรรมดึงหน้า3ส่วนบนกลางล่างแก้ไขปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อยทำให้หางตาตกใต้ตาคล้อยแก้มห้อยย้อยตามวัยรวมทั้งไขมันสะสมบริเวณแก้มจากพันธุกรรมหลังทำยังบวมอยู่เล็กน้อยนะคะความช้ำไม่มีส่วนหนังเกินที่เคยห้อยก็หายไปหน้ายกอย่างเป็นธรรมชาติกลับมาสดใสเป็นจอห์นนี่แอนโฟเน่อย่างมั่นใจเหมือนเมื่อเกือบ30ปีก่อนค่ะจากรูปที่เห็นนะฮะบอกได้เลยว่าพี่จอห์นนี่ดูเด็กลงจริงๆนะครับส่วนตัวผมเองนะฮะก็ต้องรีบเก็บตังค์แล้วเผื่อในวัย52นะครับผมจะได้มีตังค์ทำศัลยกรรมกับเขาบ้างนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daladaily.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ